ตอบไม่ได้เป็นแนวทางแรกถึงแม้ผมเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าข้อบังคับพรรคเป็นอำนาจหน้าที่ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านผมเรียนแล้วครับว่าภายใต้การบริหารผมถึงแม้ผมจะเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ต้องให้อำนาจทุกอย่างเป็นของผมไม่ใช่มันรวบอำนาจอยู่ที่ผมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมได้รับเรื่องเป็นหัวหน้าพรรคมีคนต่อท่าทางมาถ้าหากแนวทางเป็นที่ผมเคยชี้แจงมาตลอดว่าทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งปกป้องสถาบันปกป้องทั้งศาลและจงรักภักดีต่อไปได้แต่ผมคนเดียวตัดสินใจไม่ได้ผมก็ต้องให้เพื่อนๆตามข้อบังคับพรรคเพื่อนๆก็ต้องเป็นคนพิจารณาแล้วมีมตินะครับไม่ใช่ผมแต่ว่าส่วนตัวท่านมองยังไงครับว่าจะเข้าแต่เฉพาะส่วนตัวมองยังไงว่าเข้าหรือไม่เข้าด้วยก็ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าถ้าหากว่ามีการเชิญมาก็ต้องดูว่าคนเชิญเป็นใครมีแนวเพราะวันนี้ผมไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนแกนหลักในการตั้งรัฐบาลยังไม่มีใครทราบแค่นี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีโอกาสไปรวมแม้กระทั่งกับพรรคเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ด้วยเป็นรวมได้ยังไงมีการก็วันนี้มันยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นเลยยังไม่มีการพูดคุยนะครับยังไม่มีการชัดเจนว่าใครจะเป็นคนตั้งรัฐบาลใครจะเป็นแกนนำยังไม่รู้เราพูดไปล่วงหน้าทำไมพูดไปก็เกิดปัญหาอีกยังไม่ถึงเวลาครับยังยืนยันครับว่าถ้าเกิดได้เป็นนะครับจะไม่รับพอยืนยันเลยครับตอนที่ผมบอกเพื่อนๆก็ตกใจเพราะว่าผมเป็นคนอย่างนี้ครับคือผมมาลงสมัครครั้งนี้ไม่หนึ่งบางคนบอกทำไมมาช้าก็ผมไม่เคยคิดแต่ทำไมคิดเพราะว่าผมได้รับการติดต่อจากเพื่อนๆเยอะมากนะครับจนในที่สุดผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ทำสิ่งที่เพื่อนๆบอกเอาที่คุณเคยคิดที่เคยคุยกันมามันจะได้ทำไหมนะครับผมก็มาลงเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาลงก็แปลว่าผมขออาสามาทำงานผมไม่ได้สนใจตำแหน่งหัวหน้าแต่ผมสนใจว่าถ้าผมไม่อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่รับเลือกตั้งสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องปรับปรุงพรรคจะปรับปรุงพรรคมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผมอาสามาตรงนี้ผมขอเพื่อนๆมาตรงนี้ถ้าเพื่อนให้โอกาสผมแล้วผมไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีก็โกหกเพื่อนผมจะเวลาที่ไหนมาทำงานพรรคผมเป็นตำแหน่งบริหารตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเพื่อนๆที่มาร่วมกับผมว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงผมไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละที่ครับผมก็เชื่อมั่นว่าในกลุ่มผมนี่ไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกอีก3คนก็ไม่มีนะครับแต่ที่ผมเป็นห่วงคือการแทรกแซงภายในมากกว่า